นับสนุนโดยวางแผนการเงินรอบด้านรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพประกันชีวิตโรงแรมโคสะมุ่งมั่นตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวงค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นกันในช่วงที่แล้วนะคะว่าช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะงาน Food and Hotel Thailand 2015ซึ่งงานนี้นะถือว่าเป็นการรวบรวมเอานวัตกรรมด้านการบริการด้านอาหารและโรงแรมเอาไว้อย่างครบวงจรผู้ซื้อและผู้ขายก็จะได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยนะคะรายละเอียดงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเพิ่มเติมค่ะกับคุณสุภาพรอังศรีสุรพรผู้จัดงานนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาง่ายๆตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับสมมุติว่า23แล้วค่ะ23ในงานถ้าสมมุติว่าผมเดินเข้าไปเนี่ยจะเจอเป็นงานเหมือนโชว์อาหารหรือทำให้รู้จักโรงแรมยังไงบ้างครับคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่างาน Food and Hotel Thailand เนี่ยเป็นงานที่รวบรวมเอาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารภัตตาคารดังนั้นถ้าเดินเข้ามาเนี่ยจะไม่ได้เจอจะไม่ได้มาเจอว่าจะมาซื้อแพ็กเกจโรงแรมไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ต้องขอก็ต้องเรียนตรงนี้เลยแต่สิ่งที่คุณจะเจอก็คือว่าสินค้าและบริการที่สามารถใช้กับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารได้ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือร้านอาหารเราอยากจะมาซื้อเราจะมาซื้อสินค้าแบบเป็นพวกอินกรีเดียนส่วนผสมของอาหารหรือแม้แต่เครื่องครัว รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้กับโรงแรมร้านอาหารของคุณได้ในงานของเรามีครบหมดค่ะก็คือเป็นส่วนประกอบในการประกอบธุรกิจว่างั้นเถอะไม่ได้เป็นส่วนหยิบย่อยที่เราเข้าไปแล้วว่าจะไปเจอโรงแรมไปซื้อในเรื่องของแพ็กเกจโรงแรมแบบนั้นไม่ใช่ก็คือมองเป็นง่ายๆอย่างนี้ว่าคนที่จะมาชมงาน คือคนที่ประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารภัตตาคาร ค่ะหรือคนที่มีความคิดกำลังจะเริ่มเปิดธุรกิจร้านอาหารก็ได้เหมือนกันได้ค่ะสำหรับงานนี้ผู้ที่เข้ามาชมงานหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะได้รับอะไรไปหรือว่ามีแรงบันดาลใจใหม่ๆยังไงบ้างไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาชมงานเนี่ยเขาจะเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์ที่มันจะเพิ่มเรียกได้ว่าเป็นไอเดียใหม่ๆของเขาได้บางคนเนี่ยอาจจะโอเคมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมาเห็นปุ๊บเพราะว่าต้องเรียนก่อนว่างานของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่สินค้าในประเทศไทยเรามีสินค้าพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยดังนั้นถ้าเขามีใช้อยู่แล้วโอเคเขาอาจจะเคยใช้อยู่แล้วคุ้นชินแต่พอมาถึงงานเนี่ยมีสินค้าใหม่ๆไม่ว่าจะมาจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาอิตาลีเขาก็จะโอเคโอ้เอาไปพัฒนาปรับปรุงใช้ในธุรกิจของเขาได้หรือแม้แต่ผู้ที่กำลังจะเปิดร้านยังไม่ได้มีไอเดียหรืออะไรพอมาเห็นก็บอกโอ้โอเคมาทำให้เขาเกิดความคิดแล้วก็นำสินค้าแล้วก็นวัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยไปประกอบใช้แล้วก็พัฒนาธุรกิจของเขาได้ในอนาคตก็พูดง่ายๆว่ามางานนี้ก็จะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะในธุรกิจของอาหารและก็โรงแรมมากขึ้นใช่ค่ะก็สามารถเอาไปใช้ในธุรกิจของตัวเองได้ฉะนั้นในธีมของปีนี้มันจะมีอะไรแตกต่างจากปีที่ผ่านมาไหมครับสุภาพรค่ะก็คือขออนุญาตมองเป็น3ส่วนหลักๆได้ครับส่วนหลักที่เราเน้นก็คือตัว exhibition คือตัวของผู้ที่มาออกงานแสดงสินค้าปีนี้เนี่ยหลักๆเลยคือเรามีการเติบโตขึ้นถึง 33% ในส่วนของตัวพื้นที่จัดแสดงในส่วนของตัวแบรนด์สินค้าเรามีมากกว่า 1,000 แบรนด์จากทั่วโลกนะคะเรามีพาวิเลียนต่างประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเขาก็ให้ผลตอบรับดีเขามองว่าถ้ามาเปิดตัวในประเทศไทยยังไงเขาก็เจริญในส่วนของบิสเนสเขาเนี่ยก็เจริญก้าวหน้าแน่นอนใช่ค่ะในส่วนของเอ็กซิบิชันที่เราเป็นส่วนสำคัญของเราในปีนี้ในส่วนของกิจกรรมค่ะส่วนของกิจกรรมเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาเลยก็คือในส่วนของการแข่งขันทำอาหารในระดับอาเซียนเราเรียกว่า AEC Culinary Challenge ซึ่งเราร่วมมือกับสมาคมเชฟประเทศไทยและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเชฟโลกด้วยคือเราจะมีเชฟสุดยอดเชฟจาก8จริงๆอาเซียนมัน10เนาะแต่ว่าเราขาดไป2ประเทศค่ะบรูไนกับลาวค่ะก็คือจะมาแค่8แล้วก็มาแข่งขันทำอาหารกันในงานใช้กฎและกติกาเดียวกับสมาคมเชฟโลกค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่เป็นไฮไลท์หลักของเราก็จะมีการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารในงานค่ะแล้วก็ในส่วนเมื่อกี้กิจกรรมก็ส่วนสัมมนาที่เป็นไฮไลท์ของเราเหมือนกันก็คือเป็นสัมมนาระดับอาเซียนค่ะจัดโดยสมาคมโรงแรมไทยค่ะก็เป็นจุด
ไฮไลท์ของเราในปีนี้เลยค่ะอยู่ที่บอกไปเห็นคุณสุรพรบอกว่าเน้นในเรื่องของอาเซียนแสดงว่าความพิเศษตรงนี้นี่คือเรามีการมุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนอะไรยังไงบ้างไหมคะใช่ค่ะก็คืออย่างที่เวลามีการประชุมสัมมนากันกับทางสมาคมเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยเราจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำให้เขาเห็นว่าคือในส่วนของการเปิดตัวอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้เขารู้จักประเทศในอาเซียนแต่ในอาเซียนด้วยกันเองมีการแลกเปลี่ยนสตาฟแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าความสำคัญตรงนี้ดังนั้นสมาคมต่างๆจริงๆไม่ใช่มีแค่สมาคมโรงแรมไทยที่จะจัดสัมมนาสมาคมภัตตาคารไทยก็จัดสัมมนาในงานเราหัวข้อเป็นเกี่ยวกับอาเซียนเหมือนกันซึ่งเขาก็จะมาคุยกันว่าโอเคถ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าคนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมประเทศไทยอยากไปทำงานที่โรงแรมที่กัมพูชาอินโดจะมีวิธีอย่างไรและควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเช่นกันค่ะอ๋อก็จะมีการสัมมนาในงานนี้ด้วยใช่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลใช่ค่ะแสดงว่าก็มีมุมมองต่อในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ในเรื่องของโรงแรมธุรกิจอาหารว่าน่าจะเติบโตถึงได้มีการจัดงานของปีนี้ที่ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาด้วยถูกไหมใช่ค่ะจริงๆปีนี้ก่อนหน้านี้เหมือนจะซบเซาเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยค่ะเป็นประเทศที่โชคดีเป็นประเทศที่เติบโตในธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้วดังนั้นการที่จะฟื้นตัวกลับมาประกอบกับทางรัฐบาลเนี่ยก็ช่วยเหลือสนับสนุนเราในจุดนี้ค่อนข้างดีก็ทั้งลูกค้าค่ะลูกค้าของสุภาพรเนี่ยก็คือตัว exhibitor เขาก็บอกเลยว่าคือตัวยอดขายของเขาเนี่ยก็ยังเป็นปกติไม่ได้ลดลงบางเจ้าถึงกับมากขึ้นจนเกือบจะไม่ว่างมาออกงานเขาก็บอกอย่างนี้ก็ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้แย่ลงแล้วก็ดีขึ้นด้วยซ้ำเราก็ได้รับผลตอบรับตรงนี้ที่ดีค่ะเทียบกันนี่350ร้านถูกไหมฮะที่มีการออกบูธถ้ามองเป็นบริษัทใช่ค่ะก็คือมากกว่า350ร้านแต่ถ้ามองเป็นแบรนด์เนี่ยมากกว่า 1,000 แบรนด์ค่ะก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมา รวบรวมเอาสินค้าระดับพรีเมียมแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมารวมอยู่ในงานเดียวคือใน4วันนี้ก็เรียกว่าคุ้มค่ะที่จะมาแสดงว่างานนี้ก็คือเปิดให้กับไม่ใช่แค่ชาวไทยผู้ประกอบการไทยแต่ว่าผู้ประกอบการในอาเซียนหรือว่าชาติอื่นก็สามารถที่จะเข้ามาชมงานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างของงานตัว Food and Hotel Thailand เนี่ยเราเป็นเครือของ All World Exhibition เรามีการจัดงานอยู่ทั่วเอเชียไม่ใช่แค่อาเซียนเอเชียสิทั่วเอเชียอยู่แล้วดังนั้นเวลาเราโปรโมทไปเนี่ยเขาก็จะรู้จักแล้วด้วยที่เราอยู่ตรงนี้มานานปีนี้เป็นปีที่23ละดังนั้นคนที่มาเดินงานจริงๆ Food and Hotel Thailand หลักๆมันก็คือตลาดประเทศไทยแหละแต่ด้วยความที่เราอยู่มานานดังนั้นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านก็จะรู้จักลูกค้าสุภาพรหลายท่านค่ะก็ได้พบกับเจ้าของโรงแรมที่ลาวพม่ากัมพูชาเขาก็มาดูสินค้าที่งานเรางานกำลังจะจัดขึ้นในวันที่2ถึง5กันยายนที่จะถึงนี้แล้วคาดหวังในเรื่องของคนที่มาเข้าชมงานยังไงบ้างครับคุณสภาพรค่ะก็ตอนนี้นะคะเท่าที่ทราบเราจะมีการทำเราจะมีการ pre-register ครับเราจะมีการ telemarketing ตัวเลขที่ทราบนะปัจจุบันเนี้ยรู้แล้วค่ะว่ามันคือมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 20% โอ้โหเพิ่มขึ้น 20% pre-register ใช่ค่ะอันนี้สำหรับแค่ pre-register เท่านั้นใช่ยังไม่ได้มีตัว walk-in ครับค่ะก็ทำมองแล้วมันค่อนข้างที่จะดีแล้วคาดหวังว่าก็อย่างน้อยเนี่ยน่าจะสัก 10-20% ได้ที่จะโตในส่วนของวิสิเตอร์ในปีนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการไทยไหมครับคุณสุภาพรนะยังเป็นอยู่ค่ะก็คือยังไงจริงๆเราเน้นหลักๆอยู่ที่ผู้ประกอบการไทยอยู่แล้วค่ะแต่ว่างานเองก็คือจะแบ่งโซนเป็นการให้การแสดงด้านบริการอาหารแล้วก็โรงแรมไปใช่ไหมคะภายในฮอเดียวกันค่ะเรามี3ฮอนะคะคือ103 104 105ซึ่งใน3ฮอเนี่ยเราก็จะแบ่งหลักๆ103เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็จะมีทั้งซีฟู้ดอาหารสดหรือว่าจะเป็นพวกคอฟฟี่แอนทีกาแฟชาอะไรพวกนี้ด้วยอยู่ในส่วน103ก็คือฮอ103สำหรับใครที่ดูเรื่องอาหารไปที่103ถัดไปครับ104ค่ะจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงแรมจะมีตั้งแต่เครื่องครัวเครื่องนอนและเทคโนโลยีอุปกรณ์ล็อกห้องหรืออะไรแบบนี้ก็มีอยู่ในนี้ปีนี้ค่ะมันจะมีอันนึงที่น่าสนใจมากคือเขาเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับเช็คระดับความเค็มของอาหารค่ะอันนี้มาจากญี่ปุ่นใช่ก็แปลกดีก็ต้องไปชมกันว่าทำยังไงด้วยใช่ค่ะก็เป็นมาจากพาวิเลียนญี่ปุ่นค่ะนี่คือหน่วยส่วน104ค่ะฮอทาไป105ฮอ105จะเป็นกิจกรรมค่ะอย่างที่เมื่อกี้เรียนเนาะก็จะมีเรื่องการแข่งขัน AEC แล้วก็จะมีการแข่งขันที่เป็นธรรมดาทุกปีของเราด้วยค่ะเราเรียกว่า Thailand International Culinary ค่ะครับค่ะก็จะอยู่ในฮอนั้นแล้วก็มีการประกวดวายค่ะเป็นนำวายจากตัวลูกค้าของเราค่ะที่นำเข้ามาใหม่ก็มาให้คะแนนการโดยซอมเมอริเย่ระดับโลก
ฉะนั้นใครไม่อยากพลาดไฮไลท์เด็ดๆในเรื่องของกิจกรรมของงานก็ไปที่ฮ105ทิ้งท้ายครับให้คุณสุภาพรฝากนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะมาชมงานนี้ที่เราจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง5กันยายนนี้ค่ะโอเคค่ะก็ในงาน Food and Hotel Thailand นะคะเป็นงานที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับโรงแรมร้านอาหารภัตตาคารดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจที่จะเปิดร้านอาหารหรือแม้แต่มีธุรกิจอยู่แล้วต้องการมาพบนวัตกรรมใหม่ๆก็ขอเชิญค่ะวันที่2ถึง5กันยายนนี้นะคะที่ไบเทคบางนา 10:00 นถึง 18:00 นและขอย้ำนะคะขอเป็นการแต่งกายสุภาพแล้วก็ไม่นำเด็กต่ำกว่าอายุ18เข้ามาค่ะงานนี้เข้าชมฟรีด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นใครที่อยากจะดูในเรื่องของรายละเอียดของงานนะครับก่อนที่จะไปพรุ่งนี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.foodshotelthailand.com หรือโทรไปสอบถามข้อมูลสำหรับในเรื่องของงานนะครับ02-615-1255ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางด้านผู้จัดโครงการ Food and Hotel Thailand 2015คุณสุภาพรอังศรีสุวรรณพรมากครับขอบพระคุณมากครับสุภาพรครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งธุรกิจครับเป็นธุรกิจในเรื่องของการเติมเงินเติบโตมากน้อยขนาดไหนต้องทำแฟรนไชส์ไปอย่างไรบ้างกลับมาติดตามในช่วงหน้าพร้อมกันครับ